power of dreams ช่วงนี้เราจะมาดูความเคลื่อนไหวของ Honda ที่มาเลเซียซึ่งได้มีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ใหม่หลายรุ่นนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาบางรุ่นคนไทยก็ไม่ได้ใช้กันอย่างเช่นรุ่นนี้แหละครับก็คือ Web Dash 125cc รถครอบครัวสไตล์สปอร์ตที่หลายคนนั้นอาจจะไม่เคยเห็นกันมาก่อนมันให้ความประหยัดที่สูงถึง 58.7 กิโลเมตรต่อน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากรุ่น Web Dash 110cc สังเกตดูนะครับจะเห็นว่ามันมีดีไซน์ที่มีความโฉบเฉี่ยวเร้าใจไฟหน้าคู่นะครับแล้วก็มีสีสันแบบเล็บโซ่ Honda เพิ่งเปิดตัวไปในช่วงเดือนมกราคมพ.ศ. 2561ที่ผ่านมาเครื่องยนต์สี่จังหวะสูบเดียวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป2วาล์วไม่มีหม้อน้ำเป็นรถเครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกับรุ่นของ Web 125i ในเมืองไทย 9.9 แรงม้าที่800รอบต่อนาทีใจเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM FI ไฟ LED รอบคันรถสีดำที่รุ่นนี้นะครับคนไทยไม่ได้ใช้กันผลิตจำหน่ายในมาเลเซียและบางประเทศในอาเซียนเท่านั้นอีกรุ่นนึงที่มีหลายคนสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาหลายคนมองว่านี่คือเว็บ 150cc อีกรุ่นนึงที่คนไทยอยากได้แต่ไม่มีโอกาสได้ใช้กันมันคือ RS150R สเปคของมาเลเซียถ้าอินโดนีเซียใช้ชื่อว่า Supra GTR 150มันคือครอบครัวสไตล์สปอร์ตอีกรุ่นนึงที่คนไทยนะครับฝันอยากได้มานานแต่ว่าคงจะไม่ได้ใช้กันอย่างแน่นอนเครื่องยนต์สูบเอียง 150cc ของ Sonic 150R หรือ CBR 150R นั่นเองให้พลัง 15.6 แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีแรงบิด 13.5 นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM FI วัดรอบแบบเข็มวัดความเร็วแบบตัวเลขดิจิตอลไฟหน้า LED นะครับให้ความโดดเด่นสวยงามเป็นอย่างยิ่งรุ่นนี้มี6เกียร์นะครับถังน้ำมันจุ 4.5 ลิตรน้ำหนัก122กิโลกรัมเบาะนั่งสูงเพียง764มิลลิเมตรในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะครับก็มีกระแสข่าวมาอย่างต่อเนื่องว่า Honda จะเปิดตัวรุ่นนี้ในเมืองไทยสรุปแล้วไม่เป็นความจริงแต่ประการใดเป็นกระแสข่าวที่ปล่อยกันในโลกของโซเชียลเท่านั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ